สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับนี่คือไร่มันสำปะหลังนะครับเมื่อก่อนก็ทำนานะครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกมันปลูกยางพารานะครับวิถีชนบทนะครับผมไม่ได้มาตรงนี้ร่วม25 ปีแล้วนะครับไม่ได้มาเหยียบเลยฮะผืนนาผืนนี้นะครับเมื่อก่อนก็ทำตั้งแต่เด็กๆนะฮะนี่ก็ไม่ได้มาร่วม25 ปีนะครับสภาพก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่จะมีพวกโพนเต็มเลยนะครับอันนี้ก็โดนขุดโดนไถโดนถางปราบให้เรียบนะครับเป็นพื้นนาไปซะส่วนใหญ่นะครับถนนหนทางก็ตัดเข้าหากันนะครับอันนี้พื้นที่ฝั่งนี้จะเป็นเขตอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนี่ยส่วนฝั่งโน้นนะครับข้ามตรงจะเป็นถนนตัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงเถียงนาเนี่ยจะเป็นเขตอำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกษรอยต่อเขตนะครับขุขันกับวังหินนะครับพื้นที่รอยต่อแนวเขตนะครับก็วันนี้ฝนฟ้าก็ยังตกอยู่นะครับท้องฟ้าก็ยังปกคลุมไปด้วยเมฆฝนนะครับภาคใต้ฝนลงสู่ภาคใต้หนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นว่านะครับกับต้นกระบกนะฮะเมื่อก่อนต้นเล็กๆนะครับนี่ก็อายุหลายเป็นร้อยปีนะครับต้นไม้พวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นต้นสะแบงนะครับต้นตะแบกนะครับต้นนี้ตอนนั้นก่อนตอนเล็กๆนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับต้นเท่าแขนเนี่ยมันก็โตแล้วครับก็ดูนะครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอาชมทุ่งนะครับวันนี้มันสำปะหลังโคตรงามเลยนะครับได้ฝนมาเทให้โอ้โหใบเขียวปึ๊ดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็เจอคนป่านะครับ2-3 คนเราจะเอาครับเขาไม่ใช่คนป่านะน้ำไม่อาบ3 ปีนะครับเมาเต็งเซเต็งเซวันเดียวเราไม่อาบฝนมันตกนะครับเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้รักษาต้นมะม่วงได้เลยเขาไล่ออกจากหมู่บ้านนะครับพวกนี้พวกก่อการร้ายนะครับมีคดีติดตัวพวกนี้นะครับคนป่านะครับเนี่ยครับเป็นแนวแบ่งเขตนะครับเนี่ยเป็นเขตอำเภอขุขันนะครับแล้วก็นี่เป็นเขตอำเภอวังหินนะครับก็จะเป็นคอกหมูนะครับเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะครับตอนนี้ก็เจริญนะครับมีไฟฟ้าเข้ามายอดกิเลสครับโอ้โหแตกหน้าเก็บตะแกรงนะครับมะยมตกเต็มต้นเลยครับแปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยครับตอนนี้เป็นญาติของผู้ที่โพสต์
ถนนนี้เมื่อก่อนเป็นทางเกวียนนะครับทางเกวียนนะครับนั่นก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลกฤษณาอำเภอขู่ขันนะครับลัดเข้าไปนี่แล้วก็โค้งไปโน่นนะครับมองเห็นหลังคากันหมดตัวนี่ท้องฟ้านะครับมีแต่เมฆฝนจะกลับเข้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นมะไฟนะครับ